ทนนั้นนะครับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเอาชนะใครอย่างนี้ดีกว่าเออขณะนั้นก็ไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันนะนั่นคือยุทธชัยศรีตายด้วยไม่เคยเอาชนะใครแล้วก็ไม่เคยแพ้ใครด้วยเอานะครับในเมื่อไม่เอาชนะใครไม่แพ้ใครก็ต่อมาจะเอาชนะตัวเองทีนี้เอาชนะตัวเองเนี่ยทีนี้การที่จะเอาชนะตัวเองมันต้องรู้ตัวเองเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองจนหมดตัวเองนั่นน่ะชนะตัวเองเสร็จแล้วเสร็จแล้วประโยชน์ใครเนี่ยประโยชน์ของมนุษยชาติเนี่ยโอ้โหอลังการงานสร้างมากตัวเห็นไหมนึกเห็นภาพไหมที่ว่าเนี่ยลุงบอกให้ฟังในแอคชั่นอย่างเงี้ยเห็นภาพไหมล่ะนั่นเขาเรียกบอลทูบีเป็นสปีซี่ของพุทธเจ้าเขานะครับเป็นสปีซี่เขาเออการจะแยกไม่ได้ถนนสายนั้นมันเทด้วยคอนกรีตปูด้วยเงินฉาบด้วยเพชรให้รู้สึกบ้างถนนสายสปีซี่ของพุทธเจ้าเขานั่นมันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจตามนี้หน่อยก็ดีนะจะเป็นไปได้ประมาณนั้นใช่นะไม่มีใครมาแย่งถนนสายนั้นแน่ๆบุญไม่พอเข้าไปไม่ได้นะครับก็รอพระเจ้าพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปก็แล้วกันพระศรีอริเมตรัยวิธีคิดสรุปง่ายๆอย่าไปรอเลยเออเข้าถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้าให้ไปกับชาวโลกในชาตินี้จบเลยแค่นี้ก็จะรู้แล้วว่าพระศรีอริยเมตรัยในการข้างหน้าพระองค์จะมาให้รูปแบบใดมันจะรู้ก่อนแน่นอนนะครับก่อนที่จะสิ้นชีพตักใสเนี่ยรู้ก่อนแน่นอนบอกให้ทราบไว้นะครับรู้แน่ๆรู้ 100% เลยที่ว่าใช่ไหมครับระยะนี้ก็เป็นหน้าที่ของสามสหายเขาทำเขาจะมากวาดเหมือนกับทหารเกณฑ์ทหารนำหน้าสามสหายเขาปูทางเอาไว้มาปราบอธรรมมาปราบไอ้มัจจุราชมาปราบไอ้ราหูมาปราบไอ้ชัยฏอนไอ้ซาตานที่มันวุ่นวายกับสัตว์โลกและมนุษย์ปนาเนี่ยครับมาปราบเพราะนั้นเมื่อเวลาปราบราบคาบแล้วประมาณอีก 2,000 ปีสมณเพคะองค์พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสก็เสด็จมาโดยโหทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์หมดมนุษย์เกิดมานะยุคสมัยนั้นแอมาก็โสดาบันหมดอายุยืดยาวยืนนานต่างหากเพราะว่ามันไม่มีหลงไม่มีโลภไม่มีโกรธไอ้ที่มันตายง่ายตายไวก็เพราะว่ามันหลงมันโลภมันโกรธนี่แหละครับที่โรคภัยไข้เจ็บมันเปลี่ยนไปก็คือหลงโลภโกรธโลภโกรธหลงนั่นแหละหลงโลภโกรธหลงอะไรหลงตัวเองใช่ป่ะหลงตัวเองว่าฉันหล่อไงฉันสวยไงเห็นไหมดาราเป็นไงดาราทุกวันเป็นไงดูไม่จืดเลยล่ะครับเห็นไหมก็สังเกตเอาเองพี่ก็โอ้ให้ผมเล่าทุกเรื่องได้ยังไงพี่ก็เราทุกเรื่องได้อยู่ต้องอายุครบ100ปีนะผมอยากให้ลุงยกตัวอย่างคำว่านิพพานถ้าผมจะเปรียบนิพพานคือความสูงจากพื้นดินจะสูงไปถึงอวกาศแล้วอวกาศคือนิพพานใช่หรือไม่ใช่ครับถูกต้องครับผมอวกาศนั่นแหละคือภาวะของพระนิพพานคืออวกาศอาวะเนี่ยมันแปลว่าไม่นะอะแปลว่าไม่นะครับอาวะบวกอากาศนั่นแหละคือพญาช้างเผือกพญานาคพญาครุฑคือใครครับคือพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรจ้าโอเคนะคุณสุชาติรู้แล้วก็จำได้นะครับลุงหอกพูดเอาไว้แล้วจำไม่เป็นไรหรอกเออถ้ามันตายเพราะความจำก็บอก แต่เวลาจะไปมันน่ะหยุดจำอย่าไปจำมันไม่ได้จะตายนะถ้าจำอีกแล้วไปเกิดอีกครั้งต่อไปใช่ไหมครับลบความจำให้มันหมดก่อนจะตายนะ
ช่ไหมฮะลบความจำให้หมดลบความจำคือลบความคิดทุกความคิดมาจากความจำพอความจำลบหมดมันก็คือลบความคิดหมดเมื่อลบความคิดหมดมันก็หมดการเกิดครั้งต่อไปไอ้ที่เราเกิดมาทุกวันเพราะว่าเมื่อชาติที่แล้วมันไม่ลบความคิดมันไม่ลบความจำ มันก็เลยติดมาถึงชาตินี้มันก็มาเกิดต่อไงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คนแก่เท่าชราแก่ชราลูกหลานนี่โอ้ยอยากจะให้จำกันจังโอ้ยมันจะไปจำได้ไงกันนักกันหนาโอ้ยใช่ไหมรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำอย่างเงี้ยคำพวกนี้มาใช้ลองใส่ลองให้มันอยู่ในแนวคิดตัวเองมันสิรู้จริงก็ไม่ต้องจำรู้จำก็คือรู้ไม่จริงใช่ไหมมันเข้าใจแล้วจำทำไมเด้อไอ้คนนี้ยังไม่เข้าใจก็จำไว้ก่อนจำแล้วค่อยขบคิดพิจารณาตามเดี๋ยวเกิดความเข้าใจมันเองก็แบกความเข้าใจเนี่ยไปไหนก็เป็นแต่ความเข้าใจมันจะหนักตรงไหนความเข้าใจจะรุนนะไม่เห็นจะมีหนักเลยนั่นก็เข้าใจนี่ว่าเข้าใจเข้าใจไปทั้งหมดมันเบาวิวนะแบกความเข้าใจมันไม่ได้แบกสิ่งของนะใช่ไหมเพราะความเข้าใจมันเป็นนามธรรมจะไปหนักตรงไหนไม่มีให้หนักบาไม่มีให้หนักไหลเลยนะครับนั้นความเข้าใจจึงเป็นบอกเกิดความเจริญนะครับอย่าลืมนะว่าในยุคก่อนๆที่มันผ่านมายุคเกิดเป็นสัตว์โลกก็แล้วกันยุคเริ่มต้นมนุษย์นะก็คือยุคความกลัวกลัวฟ้าแลบกลัวฟ้าร้องกลัวฟ้าผ่ากลัวสัตว์ร้ายมางับมางาบเลยนะครับก็กลัวตายนั่นแหละกันเดียวกันโอ้ยกลัวเจ็บกลัวตายนั่นแหละใช่ไหมต่อมาก็เป็นยุคความเชื่อเชื่อบอดแหละคนเกิดก่อนว่าเชื่อนั่นก็มีผีหนุนนี่นั่นเชื่อยุคความเชื่อบททุกเรื่องต่อมาก็ยุคความเพียรถามว่าใครเพียรอย่างเนี้ยก็พระศาสดาเพียรยุคความเพียรเจ้าชายพระศาสดาเพียรอยู่กระทั่งหนังติดเอ็นติดกระดูกเนี่ยก็บำเพ็ญทุกขกิริยานั่นแหละยุคความเพียรพอสุดความเพียรก็เป็นรู้แจ้งเนี่ยก็รู้ถึงพระพุทธเจ้าแล้วกว่าจะมาเผื่อแผ่ไว้มาถึงทุกวันนี้มันก็จะไม่ลดละหรอกครับยังมีกลัวเหมือนกันมันไม่หายจากโลกหรอกครับมันก็มีความกลัวมีความเชื่อใช่ไหมมีความเพียรพวกเพียรก็เพียรไปแต่ผมบอกว่าพอแล้วไม่ต้องเชื่อแล้วมันหมดยุคความเชื่อไปแล้วมันหยกความเพียรไปแล้วหมดยุคความเพียรไปแล้วไม่ต้องไปเดินให้มันเมื่อยเอวหรอกพี่ไม่ต้องไปนั่งหลังคนหลังแข็งไปปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นหรอกครับมันมาถึงยุคความเข้าใจแล้วเนี่ยถ่ายทอดถ่ายเทความเข้าใจกันในเวลานี้ใช่ไหมนี่คือความเข้าใจมันง่ายจะตายเลยก็ใครให้ความเข้าใจแต่เนี่ยลุงหงอกำลังทำงานที่นี่อยู่พอเราถึงยุคความเข้าใจพอเข้าใจแล้วต่อไปยุคอะไรยุคความเข้าถึงทีเนี้ยเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงไงถึงอะไรทีเนี้ยเข้าถึงอะไรเข้าถึงแก่นแท้แก่นธรรมเข้าถึงแก่นแท้แก่นธรรมเห็นไหมพอได้ไหมครับแก่นแท้แก่นธรรมอยู่ที่ไหนก็อยู่ในตัวของท่านนั่นแหละอยู่ในตัวผมด้วยเห็นไหมทีนี้พอเวลาผมรู้แก่นแท้แก่นธรรมแล้วผมจะหวงไปทำไมทีนี้ก็ผ่านภาษาผ่านอากัปกิริยาให้เกิดความเข้าใจนะครับเก็บเอาความเข้าใจไปเลยครับทีนี้เห็นไหมและความเข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศยิ่งกว่าเลิศใดๆอีกทีเดียวเห็นไหมเพราะความเข้าใจเนี่ยเป็นที่มาของความเจริญทุกเรื่องสุดท้ายแล้วนะก็ขอให้ตรงกันว่าความเข้าใจเนี่ยถามว่าใครล่ะจะเป็นคนที่ให้ความเข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงจริง
ตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติก็ดีนะ